เราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติทำได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาสักข้อนลูกสัก 90% อย่าถึงกับปิดสนิทแน่นแค่หลับให้มันพอดีพอดีปิดเปลือกตาพอดีพอดีนะจ๊ะอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับแล้วขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าตรงคางตรงปากกล้ามเนื้อบริเวณปากแก้มทั้งสองเปลือกตาหน้าผากใบหูทั้งสองให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณหนังศีรษะเส้นผมต้นคอให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกว่าใสเป็นแก้วใสเป็นแก้วมันทำด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะกล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสองไหล่แขนฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายและให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกช่องท้องสีข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆในจ้ะกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกโคนขาทั้งสองหัวเข่าปรีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดและกันนึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำได้แก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้าตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายเส้นผมให้ผ่อนคลายให้หมดตรวจตราดูให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนผ่อนคลาย
ไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งหรือเครียดแล้วก็นึกว่าให้ใสบริสุทธิ์ประดุจร่างกายของเรานะทำด้วยเพชรใสใสนึกไปอย่างนี้นะจ๊ะภายในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงในท้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะภายในกระโหลกศีรษะไม่มีมันสมองในท้องในตัวเราไม่มีตับไตไส้พุงให้สมมุติเหมือนเป็นที่โล่งเหมือนท่อแก้วใสๆโล่งกลวงอยู่ภายในเป็นท่อแก้วใสๆเหมือนท่อน้ำที่ไม่มีตะกอนไม่มีตะกันแต่ภายในร่างกายเราสมมติว่าเป็นท่อแก้วท่อน้ำใสๆนะจ๊ะข้างนอกก็ใสประดุจเพชรข้างในก็เป็นท่อแก้วกลวงใสบริสุทธิ์เป็นทางผ่านของกระแสทานแห่งบุญที่มาจากในอายตนะนิพพานหรือบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้นับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้สั่งสมบุญไว้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามรวมกับบุญจากพระนิพพานไหลผ่านในตัวของเรานะจ๊ะผ่านทั้งเนื้อทั้งตัวใสบริสุทธิ์ทีเดียวหรือเป็นทางผ่านแห่งความดีงามความบริสุทธิ์ผ่านหมดเลยในตัวของเราขจัดมลทินต่างๆที่มีอยู่ภายในให้หมดสิ้นไปข้างนอกก็ใสเป็นเพชรข้างในก็กลวงเป็นท่อแก้วเต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสทานแห่งบุญแห่งความบริสุทธิ์นึกไปอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตั้งแต่เช้าไปจนตลอดทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนหายใจเราปลอดกังวลสิ่งไรที่จะเป็นเครื่องกังวลแล้วก็ปลดปล่อยวางให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องทำมาหากินเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆนะทิ้งไปให้หมดให้ใจของเราเนี่ยมันว่างเปล่าจากเครื่องกังวลจากสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองวันนี้ทั้งวันจะต้องทำใจให้ผ่องใสเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาซึ่งเราชาวพุทธทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวันจตุรังคสันนิบาตมีเหตุที่สำคัญ4ประการมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือวันที่พระอรหันต์1,250 รูปที่ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาล้วนทรงอภิญญามาโดยไม่ได้นัดหมายประชุมพร้อมกันที่เวรุวรรณารามสวนไผ่ในเวลายามบ่ายเพื่อที่จะได้รับฟังโอวาทปาติโมกข์เป็นการประชุมเพื่อที่จะได้นัดแนะถึงเรื่องหลักการวิธีการและการดำเนินการ
ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกันในวันมาฆะในวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะมากันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพระองค์ก็มีการประชุมกันเพียงครั้งเดียวบางพระองค์ก็สองครั้งและบางพระองค์ก็มากไปกว่านั้นบางพระองค์ประชุมรวมกันถึงเป็นล้านองค์ก็มีเป็นแสนเป็นหมื่นก็มีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้ 1,250 รูปเพราะฉะนั้นจัดว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะมีการประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ล้วนแต่เป็นอรหันต์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทานี่อัศจรรย์กันอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็มาพ้องกันกับการสถาปนาวัดพระธรรมกายเมื่อ30ปีที่แล้ววันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ตรงกับวันมาฆบูชาวันนี้ก็ครบ30ปีบริบูรณ์เมื่อมีสิ่งที่สำคัญมาพ้องกันอย่างนี้เนี่ยเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยจึงควรจะมาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยให้ใจของเรานี่เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารให้ทั้งวันนี้ใจชุ่มไปด้วยบุญอิ่มเอิบไปด้วยบุญด้วยความบริสุทธิ์ให้ใจระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณดังที่เราเคยได้ยินว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่อาจที่จะพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเดียวกันว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะกล่าวสิ้นไปหมดกับนี้ก็ยังพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันนี้ยังไม่หมดสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักกันให้ดีพุทธรัตนะท่านหมายเอาตั้งแต่พระสมณะโคดมพุทธเจ้าหมายเอาพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นรูปเปรียบเป็นตัวแทนจะทำด้วยวัสดุอันใดก็ตามก็ถือเป็นพุทธรัตนะแต่ว่าเป็นพุทธรัตนะภายนอกส่วนพุทธรัตนะภายในนะหมายเอาพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระสมณะโคดมพุทธเจ้าอยู่ในกายของพระสิทธัตถะลักษณะสวยงามมากประกอบไปด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการทั้งอนุพยัญชนะอสิติพยัญชนะครบถ้วนบริบูรณ์งามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรทีเดียวเพราะว่าใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรนี่แหละจึงเรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็คือหินที่มีค่าที่กลั่นตัวเป็นเวลายาวนานเช่นเพชรเช่นพลอยอย่างนั้นทำให้สุขใสสว่างเป็นสิ่งอันควรค่า
อยู่กับผู้ใดก็ทำให้เกิดความปลื้มอกปลื้มใจภาคภูมิใจสุขใจสบายใจทีเดียวพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นอมตะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขแล้วก็เป็นอิสระพ้นจากเปล่าจากธาตุของพยามารของกิเลสของอาสวะเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงพุทธรัตนะก็หมายเอาธรรมกายซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวนั่นแหละอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามรวมทั้งในตัวของพวกเราทั้งหลายธรรมรัตนะนำหมายเอาถึงแต่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หมายเอาที่บันทึกเอาไว้เป็นภาษาบาลีเป็นพระไตรปิฎกนั่นแหละปิฎกทั้ง3นั่นแหละ 84,000 พระธรรมขันธ์บันทึกเป็นภาษาบาลีรวบรวมเอาไว้นี่คือธรรมรัตนะภายนอกส่วนธรรมรัตนะภายในก็หมายเอาดวงธรรมซึ่งอยู่ในกลางพุทธรัตนะกลางธรรมกายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้อันบริสุทธิ์เป็นเนื้อเป็นหนังของ84,000ปฐมขันธ์รวมประชุมอยู่ในธรรมรัตนะอยู่ตรงนั้นแหละแหล่งกำเนิดความรู้อันบริสุทธิ์ที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นสังขรัตนะก็มีทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่สมมติสงพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาบันเรื่อยไปเลยเนี่ยโสดาบันบุคคลพระสกิทาคามีพระอนาคามีกระทั่งพระอรหันต์สังฆรัตนะภายในหมายเอาธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ธรรมกายละเอียดก็รักษาสิ่งที่เป็นแก่นกลางของธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่รวมของ84,000ปฐมขันธ์ที่อยู่ในกลางพุทธรัตนะ3อย่างนี้เนี่ยต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ด้วยกันจะแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรนั่นแหละที่มีทั้งสีทั้งแววทั้งความใสเนื้อดีสีดีแววดีรวมกันเรียกว่าเพชรพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็เช่นเดียวกันรวมเรียกว่ารัตนตรัยจะอยู่ประชุมรวมกันสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของมวลมนุษยชาติของตัวเราอยู่ตรงศูนย์กลางกายของตัวเรานี่แหละศูนย์กลางกายคือตำแหน่งที่สำคัญอยู่เหนือจากจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดนั้นขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่สิงสถิตเป็นที่อยู่ของพุทธรัตนะของธรรมรัตนะของสังฆรัตนะแต่ว่าซ่อนอยู่ในกายที่ละเอียดเป็นกายที่ละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ภายในซ่อนอยู่ในกายอะไรซ่อนอยู่ในกายในกายซ่อนอยู่ในกลางกายอโลภพรหมกายอโลภพรหมก็ซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายทิพย์ก็ซ่อนกันอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดก็ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบซ่อนกันอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้แหละ
กายที่ละเอียดกว่าก็ซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าไปตามลำดับนี่เรื่องลึกซึ้งอย่างนี้ทีเดียวนะชาวพุทธทุกคนจะต้องรู้ว่ารัตนังสามอยู่ภายในนะเป็นกายละเอียดที่ละเอียดที่สุดประณีตที่สุดซ่อนอยู่ในกายดังกล่าวในตัวของเรานี่แหละถ้าเกิดมาในชาตินี้เป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้ว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้อยู่ที่ตรงไหนนี่ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ต้องให้รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนรู้อยู่ที่ตรงไหนยังไม่พอจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการใดนี่ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจวิธีการที่จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามนั้นมีเพียงวิธีเดียวคือวิธีทำใจให้หยุดที่นิ่งใจจะต้องหยุดนิ่งให้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วถอดกายออกเป็นชั้นๆไปตามลำดับของความละเอียดกายสุดท้ายนั่นแหละคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งแตกต่างจากกายอื่นๆทั้งหมดแตกต่างจากกายอรูปพรหมแตกต่างจากกายรูปพรหมแตกต่างจากกายทิพย์แตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดแตกต่างกันไปอย่างนี้เพราะนั้นวิธีการเข้าถึงมีเพียงวิธีเดียวคือวิธีฝึกใจให้หยุดที่นิ่งใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละเรานำกลับมาหยุดนิ่งตรงฐานที่7หยุดได้ถูกส่วนแล้วจึงจะเห็นไปตามลำดับดังกล่าวแล้วนะจ๊ะแต่วิธีทำใจให้หยุดนั่นน่ะมีเป็นร้อยเป็นพันวิธีสรุปรวมโดยย่อที่มีปรากฏในวิสุทธิมรรคมีถึง40วิธีเราจะเริ่มต้นจากวิธีไหนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายเมื่อใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วจะต้องเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นคือดวงปฐมมรรคจะเห็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเดินทางเข้าไปถึงพระรัตนตรัยไปในตัวเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานมันจะมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้แหละถูกต้องเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องคือเข้าถึงดวงใสๆดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นวิธีทำใจให้หยุดนิ่งนั้นรวมโดยย่อแล้วมี40วิธีตั้งแต่กสิณ10อสุภ10เป็นต้นเราจะมาจากทางไหนก็ได้แต่ว่าฝึกเมื่อไปถึงที่สุดแล้วใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับดังกล่าวนั่นแหละเห็นดวงธรรมดวงธรรมเบื้องต้นและมันจะเข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราเข้าถึงกายทิพย์ที่แตกต่างกันออกไปอีกพระปราณีกว่าสวยงามกว่ามีเครื่องประดับพร้อมติดตัวอยู่กายรูปพรหมก็สวยงามกว่าตัวใหญ่กว่ากายทิพย์มีเครื่องประดับประดาสวยงามละเอียดปราณีจริงขึ้นกายอรูปพรหมก็ปราณีกว่ากายรูปพรหมมีเครื่องประดับประดาสวยงามมากขึ้นสุดท้ายก็กายธรรมนั่นแหละตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปจนกระทั่งถึงกายทำปโสดาปัตติคาพระอนาคาพระอรหันต์เป้าหมายคือกายทำอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละเป้าหมายชีวิตของเราต้องเดินกันไปตามนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านไม่ได้เอาสิ่งนอกตัวมาสอนเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ท่านนั่นแหละมาสอนว่าท่านเข้าถึงอย่างไรเนี่ยมีประสบการณ์ภายในอย่างไรหลุดพ้นอย่างไรก็นำสิ่งนี้มาสอนให้ชาวโลกเดี๋ยวปฏิบัติตามกันไปต
ถ้าทำตามอย่างท่านได้ก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้พ้นแล้วเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะมีคำว่าไตรสรณคมไตรแปลว่าสามสรณะแปลว่าที่พึ่งคำว่านะแปลว่าแล่นไปไตรสามก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสรณะที่พึ่งที่ระลึกคำว่านะคือแล่นเข้าไปเราจะต้องฝึกใจเนี่ยให้แล่นกลับไปหารัตนะทั้งสามเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะต้องฝึกใจให้เข้าไปถึงใจสรณคมให้เข้าไปถึงธรรมกายให้ได้ถึงธรรมกายโคตรภูมิเมื่อไหร่ได้ชื่อว่าเข้าถึงใจสรณคมเพราะในการกายตามโคตรภูมิก็มีธรรมรัตนะและสังฆรัตนะดังกล่าวอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละถึงก็ถึงพร้อมกันไปแล่นไปด้วยวิธีหยุดกันนิ่งวันนี้เราจะหยุดนิ่งโดยวิธีการระลึกนึกถึงรัตนะทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งจะเริ่มต้นจากการเจริญพุทธานุสติคือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพื่อให้ใจหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วจะได้แล่นเข้าไปสู่รัตนะทั้งสามวิธีการก็คือเราก็จะต้องนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบริกรรมนิมิตคือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชากันอยู่ทุกๆวันนั่นแหละจะเป็นอิฐหินปูนทรายหรือทำอะไรด้วยอะไรก็ได้แต่ดีที่สุดคือนึกให้เป็นพระแก้วพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยนึกถึงพระแก้วนี่แหละเป็นสิ่งแทนตัวท่านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทุกท่านนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกให้ท่านมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องเราแต่ใช้คำง่ายๆคือนึกถึงปางสมาธิให้ท่านมาหลับตาทำสมาธิอยู่ในกลางกายกลางฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังขวาทะลุซ้ายนั่นแหละนำมานึกตรงนี้นะวิธีการนึกต่างจากการเค้นภาพเค้นภาพคือเราพยายามจะไปปั้นภาพองค์พระเนี่ยให้เกิดขึ้นในท้องอย่างนี้ผิดวิธีจะทำให้ปวดทิศะตึงกระบอกตาไม่สบายกายพลอยทำให้ไม่สบายใจไปด้วยทำให้เครียดลมหยาบอย่างนี้ไม่ถูกวิธีนะจ๊ะวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องนึกถึงท่านอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบเราจะสังเกตได้ว่าการนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบนั้นน่ะนึกแล้วมันก็ไม่มึนทิสะภาพนั้นก็มาปรากฏในใจบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยการนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นี่ก็เช่นเดียวกันให้นึกอย่างสบายๆนะจ๊ะให้นึกอย่างสบายๆเท่าที่เราจะนึกได้แม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรบางคนนึกแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในตัวแต่ถ้าถามว่าเห็นไหมก็ไม่เห็นก็ตอบว่าไม่เห็นแต่ถามว่าไม่เห็นหรือก็จะตอบว่ามันไม่ใช่นั่นแหละคือความรู้สึกว่ามีพระในตัวเราจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในตัวของเรา
บางท่านนึกได้ชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยคือเห็นลำไรปรากฏเป็นรูปร่างขององค์พระทีเดียวบางคนชัดกว่านั้นจะอย่างไรก็ตามนึกให้อยู่ในกลางตัวหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะนึกอย่างสบายๆนึกเบาๆทำใจเย็นๆค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆอย่างนี้เรียกว่าเจริญพุทธานุสติทางลัดรวบยอดรวบยอดเลยถ้าใจยังไม่อยู่กับองค์พระก็ประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์จะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะภาวนาไปเนี่ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งนี่ให้สังเกตดูว่าเราเนี่ยลืมคำภาวนาไปลืมภาวนาสัมมาหลังไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งมีองค์พระอยู่ในกลางท้องใจไปอยู่ที่องค์พระถ้าอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งหรือองค์พระแก้วใสๆบริสุทธิ์อยู่ในกลางตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญพุทธานุสติทางลัดโดยย่อนึกโดยย่อนะจ๊ะซึ่งจะทำให้เข้าถึงต้นทางที่ถูกต้องคือเข้าถึงปฐมมรรคแล้วก็จะแล่นไปสู่พระรัตนตรัยภายในตัวของเราแล่นไปสู่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และให้เรามีกำลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างบารมีเมื่อเราได้ตั้งใจที่จะสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จลงได้แม้จะมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นเราก็ได้ฝ่าฟันกันมาจนถึงตอนสุดท้ายได้บรรลุความปรารถนาของเราแล้วคือเราได้สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ได้สำเร็จไปในระดับหนึ่งจึงได้จัดงานฉลองครั้งที่1ขึ้นในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2543วัดพระธรรมกายได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาเนี่ยเป็นเวลาถึง30ปีแล้วตั้งแต่หลวงพ่อไปเรียนธรรมะกับคุณยายเมื่ออายุได้19ปีอายุได้20ปีตรงกับปีพ.ศ. 2507ก็ได้ตั้งใจที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขาดหายไปหลังจากพุทธปรินิพพานมาแล้วได้500ปีปรากฏคำว่าธรรมกายมีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆทั้งของเถรวาทมหายานและวัจจระยานแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนจ
ะเข้าถึงด้วยวิธีการใดมีแต่คำว่าธรรมกายเท่านั้นที่ปรากฏอยู่แล้วก็แปลไปตามความเข้าใจของแต่ละท่านจนกระทั่งเมื่อ83ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านสละชีวิตค้นคว้ากลับคืนขึ้นมาใหม่และก็ได้ถ่ายทอดไปยังศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศและต่างประเทศกระทั่งท่านมรณภาพก็จะมรณภาพก็สั่งให้ศิษยานุศิษย์ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายปัญญาได้สูญหายเพราะความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายนี้เนี่ยมันขาดหายไปตั้ง 2,000 ปีทำให้มนุษย์ไม่รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงจึงมีความทุกข์ทรมานกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อค้นคว้ากลับคืนมาได้ครั้งหนึ่งจงสละชีวิตเผยแผ่วิชาธรรมกายต่อไปคุณยายจันทร์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้มอบหมายให้เผยแผ่วิชาธรรมกายและท่านก็ได้สืบทอดเจตนาได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายไปยังศิษยานุศิษย์โดยมีหลวงพ่ออยู่ในนั้นด้วยและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อหลวงพ่อไปพบคุณยายก็มีอยู่สองคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจนกระทั่งในที่สุดคุณยายท่านก็ฝากฝังสิ่งนี้เอาไว้และก็เริ่มลงมือปฏิบัติธรรมกันเผยแผ่กันจนกระทั่งบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งคือกุฏิที่พักของคุณยายจันทร์อุบาสิกาจันทร์คนนึกอยู่ในวัดปากน้ำเต็มไปด้วยผู้มีบุญที่มาศึกษาวิชาธรรมกายจนล้นออกไปนั่งที่ถนนทางสาธารณะหน้าบ้านหมายเลขหนึ่งจึงได้ขยายมาบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขสองคือบ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งใหญ่โตกว่าเดิมแต่อยู่ในบริเวณวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายจนกระทั่งคนมากมายกายกองผู้มีบุญมาศึกษาวิชาธรรมกายกันมากทั้งภายในและต่างประเทศกระทั่งหลวงพ่อได้บวชเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512วันขึ้น15ค่ำพรรษาหลังบวชแล้ววันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เผยแผ่ธรรมสั่งสอนวิชาธรรมกายกันต่อมาเรื่อยมาเลยจนกระทั่ง2เดือนต่อมาก็ได้รับบริจาคที่จากคุณหญิงประหยัดแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีและคุณวรณีสุนทรเวชบุตรีได้นำที่ดิน196ไร่มาถวายหลวงพ่อก็มอบให้ไปตั้งเป็นมูลนิธิครั้งแรกชื่อว่ามูลนิธิธรรมประสิทธิ์และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นมูลนิธิธรรมกายในภายหลังได้รวบรวมผู้มีบุญที่มาศึกษาวิชาธรรมกายเพิ่มขึ้นมากมายจนกระทั่งเป็นวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาก็ได้มอบให้กรมการศาสนาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามตามกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ได้ตั้งมโนปณิธานเรื่อยมาตั้งแต่ปี07กับคุณยายไปจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปยังชาวโลกจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราอาจที่จะสร้างคนดีที่โลกต้องการนำพามนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติปรารถนานั้นได้เราอาจจะสร้างสันติภาพของโลกให้มันเกิดขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายในและสิ่งที่ตั้งใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันฟุ้งซ่านแต่ว่ามันสามารถทำให้เป็นจริงได้ในยุคของเรานี่แหละเหตุผลก็คือทุกคนมีธรรมกายอยู่ในตัวมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีธรรมกาย
อยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์แต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจว่ามีแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีไม่มีใครไปบอกว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นสันติสุขภายในที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาว่าอยากจะเจอเนี่ยจึงไม่สมหวังสันติภาพภายนอกที่ร่ำร้องเรียกหาอยากจะให้บังเกิดขึ้นจึงยังไม่บังเกิดเพราะว่ายังไม่พบธรรมกายธรรมกายเป็นที่รวมแห่งสันติสุขภายในเป็นที่รวมแห่งปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับชีวิตและธรรมทั้งปวงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์และมหากรุณาความปรารถนาดีต่อโลกความรักที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งสิ้นพระธรรมกายของทุกชาติที่อยู่ในกลางกายมนุษย์ทุกชาติทุกภาษานั่นน่ะมีหน้าตาเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างในธรรมกายและคุณสมบัติของพระธรรมกายเราจะแตกต่างกันแค่ภายนอกโดยเชื้อชาติความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเท่านั้นแต่ว่าภายในมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่าผู้รู้ที่เข้าไปถึงแล้วรู้ว่าธรรมกายมีอยู่ในตัวจะเก็บความรู้นี้ตายไปกับตัวมันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นจึงใต้ตั้งมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปยังชาวโลกโดยไม่หวั่นเกรงอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและกระทั่งตนเผยแผ่ก็เรื่อยมาตั้งแต่ปี07สืบทอดเจตนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิเจริญและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกาย30ปีที่ผ่านมาในการเผยแผ่วิชาธรรมกายเจออุปสรรคต่างๆนานาเจอข้อหาไม่ซ้ำข้อหาล้วนจะเป็นข้อหาชะกันทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวนำลูกผู้มีบุญผู้ใคร่ในการศึกษาวิชาธรรมกายผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากจะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเพื่อยังสันติภาพของโลกให้บังเกิดขึ้นต่างก็ได้ร่วมทุ่มเทชีวิตจิตใจนะต่อสู้จนกระทั่งสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จขยายต่อมาในที่ของมูลนิธิได้สร้างสภาธรรมกายสากลเพื่อให้เป็นที่รวมผู้มีบุญทั้งกระหัตและบรรพชิตทั้งภายในและต่างประเทศให้มาศึกษาวิชาธรรมกายและจะได้นำกลับไปเผยแพร่กันต่อไปเพื่อยังสันติสุขอันไพบูลย์ให้มันเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติและสร้างสันติภาพอันแท้จริงให้มันเกิดขึ้นแก่โลกในยุคนี้ได้รวมใจกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของผู้มีบุญผู้ได้ใคร่ในการศึกษาวิชาธรรมกายผู้ที่จะมาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโดยไม่หวั่นวันถกอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและเราก็ได้เจออุปสรรคต่างๆนานานับประการเกิดขึ้นมากมายทีเดียวเป็นอุปสรรคซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาด้วยกันแต่ว่าความโกรธขุ่นมัวไม่มีอยู่ในใจของหมู่คณะผู้ที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นแต่เพียงว่าทำอย่างไรถึงจะทำความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่อยากจะเข้าใจให้เขาเข้าใจได้เพราะการเข้าถึงธรรมกายนั้นจะมาอ่านหนังสือหรือจะมาพูดกันอย่างเดียวนั้นไม่อาจจะเข้าถึงได้ต้องเข้าถึงได้ด้วยวิธีการปฏิบัติจะมัวมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อย่างไรนานานั้นไม่อาจจะเข้าถึงธรรมกายได้วิธีเข้าถึงธรรมกายได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวนำใจที่ฟุ้งซ่านนั้นน่ะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วก็ฝึกให้มันหยุดในหยุดตลอดไปในที่สุดก็จะเข้าถึงได้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะขจัดความไม่เข้าใจหรือไม่อยากจะเข้าใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าหากว่าลดมานะทิฏฐิให้โอกาสกับตัวเองที่จะศึกษาวิชาธรรมกายมาดูซิว่ามันมีจริงหรือไม่มีไม่จริงเพียงแค่นี้แหละความสมปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้น
สันติสุขก็จะขยายกันต่อไปได้เพราะฉะนั้น30ปีที่ผ่านมาเราก็คงเดินหน้าต่อไปที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายและได้ขยับขยายไปยังเยาวชนต่างๆทั่วประเทศที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยได้แค่ 2-3 ปีก็ได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทให้บังเกิดขึ้นดึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนได้มาศึกษาวิชาธรรมกายในโครงการอบรมธรรมทายาทมีผู้ผ่านการอบรมไปนี่เป็นจำนวนหลายหมื่นคนและได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาธรรมกายผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดกับธรรมะให้ห่างไกลจากอบายมุขยาบ้ายามะยาเสพติดและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนำกลับเข้ามาสู่คลองธรรมอาจจะเรียกว่าถอยหลังลงคลองคือคลองธรรมให้มาใกล้ชิดธรรมะจะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี18ปีที่ผ่านมานั้นมีเยาวชนที่ของชาติที่เป็นนักเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเตรียมอุดมศึกษาได้โดยการสนับสนุนครูบาอาจารย์และผู้ปกครองให้นักเรียนเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นจำนวนหลายล้านคนล่าสุดคือครั้งที่18นี้เนี่ยมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนถึง3ล้านคนเศษเกือบ4ล้านคนถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคที่ผ่านมานั้นเราอาจจะขยายการตอบปัญหาธรรมะไปได้ถึง10ล้านคนทีเดียวเป็นการลงทุนทางศีลธรรมที่ถูกที่สุดโดยไม่ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินเลยแค่เปิดโอกาสให้โอกาสกับเยาวชนได้เข้าร่วมโครงงานตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเท่านั้นแหละศีลธรรมก็จะกลับเข้าไปอยู่ในใจของเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็จะเบาใจจะมีความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นมาเยาวชนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สำคัญเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ที่จะทำความปรารถนาของบรรพบุรุษให้สมหวังได้บรรพบุรุษปรารถนาอยากจะเห็นโลกเข้าสู่ยุคแห่งศีลธรรมยุคแห่งสันติสุขยุคแห่งการมีมิตรไมตรีซึ่งกันและกันเยาวชนยุคนี้แหละรุ่นนี้แหละจะทำความปรารถนาให้สมหวังเพราะเขาได้ตะเกียกตะกายขวนขวายตัวเองที่จะมาแสวงหาธรรมะตั้งแต่เยาวชนบนยอดดอยก็ดีจนกระทั่งถึงเยาวชนที่อยู่ในท้องทะเลในพื้นราบในท้องทะเลยอดเขาพื้นราบท้องทะเลทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว3ล้านกว่าคนตะเกียกตะกายขวนขวายอยากจะแสวงหาศีลธรรมเพื่อที่อยากจะพัฒนาตัวของตัวเองให้เป็นคนดีที่โลกต้องการเพื่อจะได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสันติสุขให้มันเกิดขึ้นในโลกนี้ต่อไปเพราะเยาวชนรุ่นนี้อยากจะทำความปรารถนาของบรรพบุรุษคือเยาวชนรุ่นก่อนที่ได้ทำอย่างดีแล้วนะให้สวยงามอยู่แล้วนั่นนะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นให้มันสมหวังเพิ่มขึ้นจึงตั้งแต่เกียรติกายขวนขวายศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจและเป็นผลงานที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย30ปีควรจะได้รับการสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสศึกษาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นเยาวชนที่มีเป้าหมายปณิธานและอุดมการณ์เป็นเยาวชนที่หาได้ยากยิ่งในโลกในจำนวน 6,000 กว่าล้านคนเยาวชน3ล้านกว่าคนได้มายืนอยู่ในแนวหน้าของผู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกโดยผ่านธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการสนับสนุนของผู้ปกครองซึ่งเป็นทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็มีเป็นพระก็มีและก็ครูบาอาจารย์สนับสนุนเรื่อยมาจึงขอให้ลูกทุกๆคนนั้นได้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้จิตใจผ่องใสมีความสุขและเจริญพุทธานุสติและระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทั้งวันเลยนะจ๊ะเราจะนั่ง
ตามระลึกนึกถึงผลบุญที่เราได้ทำกันมาที่เรียกว่าอัปราปรเจตนาหลังจากทำไปแล้วตามระลึกนึกถึงความดีที่เราทำด้วยความยากลำบากให้หัวใจเราเกิดปีติเกิดความภาคภูมิใจเคารพตัวเราเองเห็นคุณค่าตัวเราเองเนี่ยชื่นชมตัวเองได้ว่าเราได้ใช้ชีวิตนี้สร้างแต่คุณงามความดีไม่ว่าสถานการณ์ของโลกของชาติของกระแสสังคมจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ยังคงทำความดีกันต่อไปเนี่ยให้เกิดความรู้สึกรักตัวเองชื่นชมตัวเองนอนยิ้มนั่งยิ้มกับตัวของตัวเองได้นะจ๊ะอ้าวต่อจากนี้ไปตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเอาใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งไปในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดให้นิ่งวางใจของเราไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะหลับตาสักครู่ลูกหลับพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นประหนึ่งว่าเราได้สมบัติจักรพรรดิไว้ในกำมือแล้วประหนึ่งว่าเราเป็นผู้นิรทุกข์ปราศจากความทุกข์เรื่องกังวลใดๆทั้งสิ้นเข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนี่ยมีสมบัติอันยิ่งใหญ่คือแก้วมณีโชติรสแก้วแห่งความสมปรารถนาที่ติดอยู่ในกลางกายเป็นดวงใสๆเป็นแก้วแห่งความสมปรารถนาซึ่งรวมทุกสิ่งไว้ในกลางดวงแก้วมณีโชติรสนี้เนี่ยเป็นดวงใสที่ตักไม่พล่องจะติดตามตัวเราไปเนี่ยเหมือนเงาตามตัวไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหยุดนิ่งๆให้ดีหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดในใจใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นทางผ่านของกระแสทานแห่งบุญและความบริสุทธิ์จากอายตนะนิพพานไหลผ่านทุกๆกายของเราเนี่ยไหลผ่านกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดไหลผ่านกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูปโสดาปัสสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไหลผ่านจนกระทั่งกลั่นให้กายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรกายมนุษย์ละเอียดใสยิ่งขึ้นกายที่พรหมรูปผมกระทั่งกายทำใสบริสุทธิ์ตามกันไปเลยใสในใสใสในใสใสในใสเนี่ยใสละเอียดสว่างหมดทุกกายเลยแต่ละกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณอากาศธาตุเห็นจำคิดรู้ก็สะอาดตามไปด้วยธาตุทั้งหกเนี่ยหน้าธาตุน้ำหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมขวาธาตุดินตรงกลางอากาศธาตุวิญญาณธาตุหรือไส้ในสุดเป็นธาตุรู้เนี่ย
ธาตุน้ำก็คุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำในกายเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายน้ำอะไรต่างๆในกายเนี่ยคุมธาตุไฟก็คุมเรื่องไฟในกายเราไฟให้ความอบอุ่นไฟเผาผลาญอาหารไฟเผาผลาญสังขารเป็นต้นธาตุลมก็คุมเรื่องลมในกายเราลมเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องสูงลมพัดผ่านทั่วทั้งตัวลมในลำไส้ลมที่ทำให้เคลื่อนไหวกายต่างๆได้ธาตุดินก็คุมเกี่ยวกับธาตุดินในตัวของเราเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นอากาศก็เป็นช่องว่างช่องว่างที่อยู่ในกายเราวิญญาณกับธาตุรู้คือทำให้รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้เลยอะไรที่มันมากระทบกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆมากระทบกันก็รู้แจ้งขึ้นธาตุทั้งหมดนี้นะให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้นะเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งรวมหมดสะอาดบริสุทธิ์ไปทั้งเนื้อทั้งตัวเกลี้ยงไปหมดเลยตั้งแต่เส้นผมจากภายนอกเข้าไปเส้นผมเส้นขนสะอาดผิวหนังเนื้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกโครงยึดอวัยวะภายในตับไตไส้พุงต่างๆกายเราเหมือนเครื่องยนต์เขาเรียกสรีระยนต์เนี่ยเป็นอยู่ได้ด้วยดวงบุญที่อยู่ในตัวเขาบังคับอยู่ในไส้กลางตรงนั้นแหละจ่ายกระแสให้เรายังมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวต่างๆได้เนี่ยบุญในตัวเป็นดวงใสๆซึ่งสืบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยถอยเข้าไปเนี่ยสาวเข้าไปเรื่อยๆบุญเนี่ยเราจะเห็นหล่อเลี้ยงไปหมดทุกกายเลยกายมนุษย์กายทิพย์พรหมโลกพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคารหัสบุญหล่อเลี้ยงรักษาตลอดสายก็สาวไปอีกนู่นสาวไปเรื่อยกายในกายกายในกายกายในกายธรรมในธรรมจิตในจิตเวทนาในเวทนากายเวทนาจิตธรรมเข้าไปเรื่อยเลยเนี่ยสายบุญนี่ก็สาวไปเรื่อยก็จะไปถึงต้นแหล่งกำเนิดของบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ทำความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นอยู่ลึกๆละเอียดนู่นผ่านตรงกลางเข้าไปเรื่อยเป็นภพที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยเรื่องบุญเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าไปพูดอย่าไปนึกไปคิดบุญเนี่ยช่วยอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเราให้โอกาสบุญช่วยไหมการให้โอกาสก็คือเราจะต้องนึกถึงบุญถ้านึกบุญไม่ออกก็ทำใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอยู่ภายในบุญก็จะได้ลงหล่อเลี้ยงรักษาช่วยแก้ไขตลอด24นอไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราก็แก้อยู่ตลอดเวลาช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราจะให้เขาช่วยได้เร็วต้องหยุดกันนิ่งต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ตระหนี่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละบุญก็ถึงจะลงมาช่วยได้เต็มที่ถ้ายังตระหนี่ยังหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจขัดเคืองใจนะงกงงซึมเศร้างงเงาหอนอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาก็เข้ามาช่วยได้ยากเพราะเราไม่ให้โอกาสเขาสิ่งเหล่านี้ขวางอยู่เขานั่นแหละเป็นคนขวางเอาไว้ในไส้กลางขวางเอาไว้ทีเดียวทำให้เราเนี่ย
ช้บุญได้กันไม่เต็มที่ใช้สมบัติสร้างบารมีกันได้ไม่เต็มที่มีอุปสรรคต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้นะลูกนะเข้าถึงธรรมกายได้เมื่อไหร่จะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะเกิดธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะเป็นความเห็นที่วิเศษที่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาแปลว่าการเห็นสิ่งนี้จะมีอยู่ได้ในธรรมกายเท่านั้นเห็นด้วยธรรมกายจึงจะวิเศษเห็นได้แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันอะไรเห็นได้ทั่วถึงทุกถึงทุกทิศทุกทางจึงเห็นแตกต่างจากการเห็นของตาธรรมดาทั่วๆไปถึงธรรมกายแล้วก็จะเราเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละยิ่งเห็นเราก็จะยิ่งมีกำลังใจจะมองไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคเห็นมีแต่สิ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เอาชนะมันไปให้ได้เพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมสายธาตุสายธรรมของเราเนี่ยไปสุดสายของเราเลยสุดกายของเราสุดเวทนาสุดจิตในจิตสุดธรรมในธรรมของเราไปให้สุดสายโดยเข้าไปในกลางของกลางด้วยวิธีหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งแล้วก็เห็นไปตามลำดับไปเรื่อยเลยถ้าลูกทั้งสภานี้ทั้งหมดนี้เลยได้เข้าถึงวิชาธรรมกายทำกันเป็นแล้วก็จะไปรู้ไปเห็นเหมือนกันพร้อมๆกันอย่างนี้แล้วก็จะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาอย่างที่เหนือความนึกคิดของมนุษย์เป็นอจินไตยสิ่งที่เกิดจากธรรมกายเขาเรียกว่าธรรมกายเอฟเฟกต์มันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้เข้าถึงไปตอนนั้นอากาศสโลกขันธโลกสัตวโลกจะสะอาดจะบริสุทธิ์จะเกลี้ยงเกลาทีเดียวจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะดีสัตวโลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์จิตใจสัตว์โลกเห็นจำคิดรู้เขาจะดีเมื่อดีแล้วเป็นยังไงเขาก็คิดดีคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลคิดแบ่งปันแทนที่คิดจะเอาล่ะกับคิดจะให้แทนที่คิดจะเบียดเบียนกับส่งความปรารถนาดีไปให้แทนที่จะคิดแค้นผูกพยาบาทก็ให้อภัยทานและสร้างความรักความสมานฉันท์ความปลองดองความเป็นเครือญาติเกิดขึ้นจะคิดดีจะพูดดีจะทำดีเนี่ยพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลที่เป็นความดีงามชูใจจะลงใจให้กำลังใจไม่ใช่ตัดรอนกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันชี้ขุมทรัพย์ให้มีแต่ถ้อยคำที่เป็นที่รักที่ละเอียดที่ประณีตการกระทำก็จะเกิดการแบ่งปันกันเกิดขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันกุศลธรรมต่างๆก็จะไหลเข้ามาอยู่เลยสังคหาวัตถุ4คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาการให้วัตถุสิ่งของความรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นด้วยถ้อยคำที่ไพเราะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ถือเนื้อถือตัววางตัวได้พอดีไม่มากไม่น้อยก็เกิดความสมานฉันท์ขึ้นสมานจุดต่างความแตกต่างต่างๆก็สมานกันเป็นแผ่นเดียวกันติดกันไปเลยสัตวโลกจะบริสุทธิ์อย่างนี้เมื่อเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์เนื่องมาถึงขันธโลกก็คือขันธ์5ร่างกายมนุษย์นี่จะแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เหมือนมนุษย์ในยุคต้นกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บป่วยไข้อ่อนเพลียและเหี่ยใจวิงเวียนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มนุษย์ยุคต้นกับนั้นไม่รู้จักถ้าบอกว่าโอ้มันคันยังเลยเนี่ยตามเนื้อตามตัวมนุษย์ต้นกับไม่รู้จักต้องไปถามว่าคันแปลว่าอะไรไปถามกันทั่วโลกเลยมันแปลว่าอะไรไม่รู้จักมีแต่โลกหิวกระหายน้ำหิวข้าวกระหายน้ำแปลกดีทีเดียวสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์มาแล้วเมื่อต้นกับแต่ได้ลืมเลือนไปจนกระทั่งนึกไม่ออกเพราะไม่มีตัวอย่างอย่างนั้นเนื่องจากกระแสบาปมันเยอะเมื่อธรรมกายเกิดขึ้นมากธรรมกายเอฟเฟกต์ผลแห่งธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายจะขยายผลให้ขันธโลกขันธ์5ของสรรพสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เนื่องไปถึงสัตว์เดรัจฉานสามารถสื่อสารกันได้โดยมนุษย์ด้วยภาษามนุษย์เหมือนเราอ่านเจอในวรรณคดีในชาดกว่าสัตว์พูดได้เราก็นึกว่าเป็นคำอุปมาอุปไมยหรือสร้างเรื่องขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นยุคที่ขันธ์5ของสัตว์ที่ยังมีบาปอกุศลอยู่เสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังสื่อสารกันได้โดยภาษามนุษย์อย่างถ้าในพระไตรปิฎกเราจะเห็นบางเรื่องอย่างเช่นนกยูงทองได้กล่าวสอนพระราชาแม้ว่ามีเศษกรรมต้องไปเป็นนกยูงแต่กระแสบุญความเป็นบัณฑิตในการก่อนยังมีอยู่ก็สามารถพูดเทศธรรมได้โดยภาษามนุษย์นี่มันก็จะย้อนยุคไปสู่ยุคแห่งความบริสุทธิ์ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ในยุคนี้คิดว่าเป็นความฟุ้งซ่านหรือเพ้อฝันแต่ความจริงเรื่องเหล่านี้มีมาแล้วจากในอดีตตั้งแต่ปฐมกับเกิดขึ้นอากาศโลกบริสุทธิ์ก็หมายความว่าดินอากาศฟ้าเนี่ยมันจะไม่ร้อนมันจะไม่หนาวไม่อ้าวมันจะพอดีฝนตกเนี่ยมันจะพอดีกับที่เราต้องการแดดออกพอดีฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีพายุร้ายไม่มีอากาศจะสดชื่นเหมาะสมต่อการประพฤติธรรมอากาศดีสบายๆทำให้จิตใจมนุษย์ดีร่างกายมนุษย์ก็แข็งแรงบางคนอารมณ์เสียเพราะอากาศไม่ดีทั้งๆไม่ได้ขุ่นมัวโกรธกับใครเลยเพราะนั้นอากาศก็มีผลดินอากาศฟ้าเนี่ยอากาศสโลกก็จะดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจะสุขใสดวงอาทิตย์จะสว่างสวัยเมื่อต้นกับนั่นแหละแสงจะนวลตาเย็นใจเหมือนดวงธรรมภายในเหมือนดวงจันทร์อย่างนั้นที่มองดูได้ด้วยตาเปล่าคล้ายตะวันแก้วที่เราได้เคยเห็นเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาปีเศษๆคล้ายๆงั้นแต่ว่าปราณีตกว่านั้นคือดูได้อย่างสบายเย็นตาเย็นใจนวลสว่างเหมือนแสงธรรมภายในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวธรรมชาติจะสอดคล้องกันเป็นมิตรกับมนุษย์ไม่เป็นปรปักษ์กับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหากว่าธรรมกายปรากฏขึ้นไปทั่วโลกธรรมกายเอฟเฟกต์ก็จะเกิดกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนะครับจะต้องเข้าใจว่าทำไมหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนขยันนั่งก็เพื่อให้เราได้เข้าถึงธรรมกายให้เราได้สมหวังในชีวิตเพราะเราหวังอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงอยากจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองซึ่งเราอึดอัดมากในการที่เราไม่ได้รู้ตัวเราไม่รู้จักตัวเราเลยว่า
ว่าเป็นใครนะมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนเนี่ยมันอึดอัดทีเดียวเพราะนั้นจะแก้อึดอัดได้มันก็ต้องเอาอึดออกด้วยการปฏิบัติธรรมให้มันเข้าถึงธรรมกายซึ่งมีธรรมจักขุและญาณทัศนะทำให้เราเห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งเห็นได้แจ่มแจ้งเห็นได้แตกต่างกว่าธรรมดากว่าปกติเห็นได้รอบตัวพอเห็นแล้วก็ทำให้เรารู้แจ้งพอรู้แจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยมันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันก็เบิกบานใจจะขยายเหมือนเราประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างที่เราเข้าใจได้ทำข้อสอบได้มันเบิกบานมันแช่มชื่นหักนิ้วมือได้ดีดนิ้วมือดังเปาะแปะได้เพราะโล่งใจสบายใจเบิกบานใจทีเดียวตอนนี้เรายังอึดอัดอยู่นะลูกนะเพราะนั้นการเข้าถึงธรรมกายได้จะทำให้หายอึดอัดเพราะเราเนี่ยมีความสุขจิตก็บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไอ้ความไม่บริสุทธิ์ของดวงจิตเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์จะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวก็ตามอาจจะคุ้นเคยความทุกข์เลยซ้ำความเซ็งความเครียดเบื่อกลุ้มหงุดหงิดกุ่นงานฟุ้งซ่านลำคาญใจมันเกิดมาเพราะจิตมันไม่บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่านิวรธรรมมาครอบงำซึ่งมันมีรากเหง้าจากอกุศลมูลคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งทั้งหมดมาจากเขานั่นแหละบังคับเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายได้จิตมันก็จะบริสุทธิ์ความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อเรากดสวิตช์ไฟเนี่ยพอไฟสว่างความมืดก็หายไปพอเราเปิดแอร์ขึ้นพอแอร์ให้ความเย็นความร้อนในห้องก็ดับเย็นซาบซ่านก็เกิดขึ้นก็ทำให้กายสบายพอกายสบายใจก็สบายยิ่งถ้าหากเรารู้จักตัวของเราเองมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรโอ้เข้าใจได้อย่างนี้เข้าเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็จะมีกำลังใจในการสร้างความดีจะไม่ตระหนี่จะไม่หวงแหนใจจะไม่คับแคบใจจะขยายจะกว้างที่เขาเรียกว่าใจกว้างขวางเพราะใจขยายมันออกจากข้องใจข้องใจก็เหมือนข้องขังปลานั่นแหละปลาอยู่ที่ในข้องกับปลาอยู่ในน้ำเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันอยู่ในข้องมันดิ้นทนลนทนลายอยากออกพออยู่ในน้ำมันก็ร่าเริงเบิกบานไปไหนมาไหนได้เป็นอิสระเมื่อใจเราหลุดจากที่แคบขยายให้กว้างเพราะนั้นเราก็จะแสวงหาความสุขจากการให้คราวนี้จะมองเห็นชัดเลยว่าทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของกลางเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นแหละเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสร้างบารมีไม่ใช่มีเอาไว้ให้ตระหนี่ให้หวงแหนหรือวิตกกังวลเสียดายหรือแสวงหาความสุขที่ไม่เสรีความสุขที่ถูกครอบด้วยความหายนะแต่มีไว้เพื่อสร้างบารมีแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นของกลางๆจริงมีบุญก็ได้ครอบครองอย่างที่เราได้ยินว่าสมบัติผลัดกันชมเมื่อมีบุญก็ได้ครอบครองพอเห็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยใจมันจะเป็นกลางๆเหมือนเราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งโลกทั้งจักรวาลที่มีความพร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนเราก็จะเปลี่ยนจากภาวะผู้รับเป็นผู้ให้เราอยากให้เพราะเรามีเยอะมีมากมายที่นี่มันก็มีอนุภาพยิ่งให้มันก็ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ให้กันไปอีกก็ยิ่งได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีมากมากพอจนกระทั่งเราอิ่มแล้วนะเต็มเปี่ยมแล้วนะเราอยากจะไปแสวงหาทรัพย์ที่ยิ่งกว่าโลกิยทรัพย์แต่มันคืออะไร
ในสุดก็จะมุ่งเข้าหาอริยทรัพย์อยากจะรู้จักว่าทรัพย์ที่เป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าของผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมนะท่านมีแค่บริขารมีแค่บริขาร8มีปัจจัยกับ4อย่างอยู่ได้ยังไงดูผิวพรรณวรรณะท่านผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานนั่งนอนยืนเดินใต้โคนไม้ก็มีความสุขอยู่ในถ้ำเงื้อมผาเรือนว่างในป่าช้าที่คนเขากลัวกันก็ยังมีความสุขสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้พ้นฤดูฝนมาแล้วเข้าฤดูหนาวก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เดินผ่านมาพบเข้าก็เข้าไปกราบท่านก็ถามท่านว่าสงสัยเห็นอินทรีย์ท่านผ่องใสผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสทีเดียวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์บรรทมเป็นสุขดีหรือในเมื่อพระองค์อยู่ที่โคนต้นไม้หลังฝนดินก็เป็นดินเหนียวหน้าฝนเหยียบย่ำมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพอหมดฝนมันก็แข็งกระด้างมีร่องรอยของการเหยียบย่ำที่มันไม่ราบเรียบปูลาดด้วยหญ้าพระอาบแล้วก็นั่งประทับนอนบรรทมอยู่พระองค์เป็นสุขหรือเพราะดูผิวพรรณวรรณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งปลั่งสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าในบรรดาท่านมายกตัวท่านท่านบอกว่าในบรรดาผู้ที่หลับเป็นสุขนั่นแหละซึ่งในบรรดานั้นหมายความว่ามีหลายคนท่านเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะใจท่านไม่ได้ติดอะไรเลยเกลี้ยงเป็นธรรมกายใสแจ่มใจไม่กับแคบใจขยายแล้วกว้างขวางใหญ่โตความทุกข์เข้าไปครอบงำไม่ได้ความทุกข์ไม่มีในธรรมกายในนั้นเพราะฉะนั้นตถาคตนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะเหยียดแขนคู่แขนทำอะไรเป็นสุขทั้งนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงธรรมน่ะมันเป็นสุขอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อถึงอยากให้เข้าถึงความสงสัยนี่มีไปถึงพระราชาพระราชาพระองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามข้อสงสัยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เห็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นคือผอมจนกระทั่งเส้นเอ็นเห็นชัดทีเดียวเหมือนหลวงพ่อไปเห็นคุณยายใหม่ๆอย่างนั้นนะตัวสะพรั่งกันไปด้วยเส้นเอ็นหลวงพ่อเห็นเส้นเอ็นท่านชัดเจนแต่ดวงตาสุขใสผิวท่านนวลผ่องใสพระราชาองค์นั้นสงสัยจึงไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ทำไมผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีละอองนวลเหมือนมีความสุขอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สาวกของพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาอนาคตก็ไม่นึกถึงเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันคือใจหยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่ในกลางนะแม้มีอาหารวันละมื้อขาดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างผิวพรรณวรรณะก็ย่อมผ่องใสตรงกันข้ามกับผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์นอนบนเตียงที่ปูลาดด้วยของด้วยฟูกที่อ่อนนุ่มกอดบุตรภรรยามีคนประโคมเครื่องดนตรีประโคมให้เพลินฟังไพเราะมีคนบำรุงบำเรออำนวยความสะดวก
แต่ใจยังกังวลอยู่ท่านก็ย้อนถามว่าอย่างนี้จะหลับเป็นสุขหรือพระราชาก็ตอบว่าหลับไม่เป็นสุขพระเจ้าค่ะแม้แต่ข้าพระองค์เองเนี่ยก็หลับไม่เป็นสุขแม้มีเครื่องบำรุงบำเรอคนสัตว์สิ่งของพร้อมยังไม่สุขอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจที่หยุดนิ่งอยู่ภายในเขาถึงธรรมกายนั่นแหละเป็นชัยที่อุดมไปด้วยความสุขอุดมไปด้วยวิตามินแห่งความสุขที่ไหลผ่านกายใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาด้วยความปิติใจได้ช่วยกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจนกระทั่งสำเร็จเป็นอัศจรรย์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงฉลองเราได้ผ่านอุปสรรคกันมามากมายกายกองทีเดียวแต่เราก็ผ่านมาได้ชนะแล้วนึกถึงบุญนะลูกนะให้ใจมันชุ่มเย็นอยู่ในบุญอยู่ในกุศลอยู่ในความดีอัปปราปรเจตนาเนี่ยก็คือการตามระลึกนึกถึงบุญในภายหลังก็จะเพิ่มพูนบุญเป็นทัพทวีให้กับลูกทุกคนทั้งลูกสมณเณรแก้วก็ดีลูกอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็จะเพิ่มพูนบุญในตัวซึ่งจะกลั่นกายวาจาใจแท้ตามเป็นจำกลุ้งเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสว่างสวยและบุญนี้ยังพลอยมีผลให้วิมานในสุคติโลกสวรรค์ของเราเนี่ยอลังการตระการตาสว่างสวยพร้อมไปด้วยรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาสวยงามมากโตใหญ่เป็นภูเขาเลากาทีเดียวมีบริวารมากมายล้วนแต่สวยงามกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นแค่บริวารเนี่ยยังสวยงามกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นนับภาษาอะไรกับตัวของเราเมื่อไปเป็นเจ้านายเนี่ยมันก็จะสวยกว่านั้นจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยาวนานหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่มีวันตายแต่เราเปลี่ยนกายจากกายที่มีขอบเขตจำกัดไปสู่กายที่ไม่มีขอบเขตจำกัดคือกายทิพย์ย้ายที่ทำงานใหม่ไปทำภาวนาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ปวดไม่เมื่อยที่สดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาในสิ่งแวดล้อมที่ลื่นลมเรื่อนลมไปด้วยของกินของใช้ทั้งสวนดอกไม้ทั้งบริวารรวมทั้งเพื่อนบ้านสหายแห่งเทวดาที่มีวิมานมาติดกันมาขึ้นไปแล้วก็จะจำกันได้ระลึกชาติกันได้ว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่ชื่อนั้นชื่อนี้เราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเป็นสัมมณเณรแก้วช่วยกันสร้างบารมีกันมาไปในทุกคนทุกแห่งตามตรอกตามซอกตามซอยที่ไหนมีผู้คนก็ไปตรงนั้นแหละได้รับการต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐก้อนหินได้มาหมดแต่เราออกจากบ้านทุกหลังด้วยใจที่เบิกบานเหมือนนกที่ออกจากคอนที่มีแต่ปีกและหางไม่อะไรอวรออกมาเบิกบานไปในโลกกว้างไปในอากาศที่กว้างขวางเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยความเบิกบานเหมือนมหาทุกขตะที่ออกจากความตรณีแล้วมีปิติเบิกบานยิ่งกว่าพระราชาลบชนะศึกเปล่งวาจาวชิตังเมเพ
ราะท่านจะมีความเบิกบานแช่มชื่นบุญที่เราได้นี่แหละส่งไปถึงให้เรามีสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เวลาจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิล่ะก็อย่าไปทุกข์ใจนะลูกนะมันต้องตายกันทุกคนให้ใจช่ำอยู่ในบุญตลอดเลยเขาก็จะตามหล่อเลี้ยงรักษาไปนะไปเป็นปล่อยกระทั่งไปเปลี่ยนกายใหม่เป็นกายทิพย์มีสมบัติเป็นทิพย์มีสหายเป็นทิพย์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทิพย์สวยงามทีเดียวจะไปไหนมาไหนก็ไปโดยตัวเองไม่ต้องอาศัยยวดยานพาหนะอันใดแวบไปแวบมาได้คล่องแคล่วว่องไวกว่ามนุษย์ลงมาเกิดบุญนี้ก็ยังตามต่อมาอีกเกิดมาก็สมบัติมารอคอยมีรูปกายก็สวยงามรูปสมบัติสวยงามทีเดียวแข็งแรงอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสดชื่นเบิกบานเป็นสุขุมารชาติทีเดียวได้รับการดูแลอย่างดีแต่จะไม่ตระหนี่และติดในสมบัติจะมีสมบัติเกิดขึ้นมารอคอยเป็นสมบัติอจินไตยสมบัติอจินไตยที่เหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ์เป็นสมบัติที่ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ครอบครองผู้มีบุญในการก่อก็ได้ครอบครองกันมามากมายนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านคนมาแล้วนับล้านท่านได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้ครอบครองแล้วก็จะได้สร้างบารมีกันต่อๆไปอยากจะเอาเงินสร้างก็ใช้เงินสร้างอยากเอาทองสร้างก็ใช้ทองสร้างเหมือนสมัยหนึ่งก็สร้างวัดในแผ่นดินเดียวกับพระเชตวันมหาวิหารซึ่งกว้างขวางกว่าในยุคของพุทธกาลที่ผ่านมาสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นแผ่นดินผืนนั้นถูกซื้อด้วยทองที่ปูเต็มแผ่นดินทองที่ปูติดเรียงกันแน่นไม่มีช่องว่างเต็มแผ่นดินที่กว้างขวางกว่า 2,000 ไร่ในวัดเรานี่อีกเขาปูกันเต็มเลยนะตรงละที่มันก็หลุมๆดอนๆเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนเป็นบ่อก็ต้องถมให้เต็มที่ไหนที่ดอนก็ถมน้อยหน่อยแต่ก็ต่อเรียงกันสนิททั้งที่ล่มที่ดอนเขาปูกันด้วยทองกันทีเดียวนะเพื่อขอแรกแผ่นดินนี้ด้วยทองเอามาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ชาวโลกได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีความสุขกันไปแต่เขามีความสุขต่อการสร้างบารมีกันอย่างนี้ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดสมบัติเหล่านั้นแหละจะตามเรามาอยากจะใช้เงินสร้างก็ได้เอาเงินสร้างอยากจะใช้ทองสร้างบารมีก็จะได้เอาทองมาสร้างบารมีกันอยากจะได้รัตนชาติมาสร้างบารมีเขาก็ปูกันเต็มเลยอนุญาตใครมาฟังธรรมก็หยิบออกไปมีแรงเท่าไหร่ก็หยิบออกไปขอให้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามองกันว่าการให้โอกาสกับคนมาฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้รู้ของบัณฑิตนักปราชญ์จะต้องพึงทำและเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำด้วยถ้าไม่ทำมันก็ผิดหน้าที่เขาคิดกันอย่างนั้นเพราะนั้นเขาก็จะทำกันอย่างนั้นแหละลูกทุกคนก็จะได้อย่างนั้นนะลูกนะอยากเอาเงินทำบุญก็ได้เอาเงินทำบุญอยากเอาทองทำบุญก็ได้ทองทำบุญอยากจะเอารัตนชาติทำบุญเราก็ใช้รัตนชาติทำบุญใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในยุคนั้นเขาปรารถนาอะไรก็จะได้อย่างนั้นจะหยิบเอามาใช้สอยได้ดังใจอย่างนี้ไม่ใช่ชาติเดียวนะลูกนะไม่ใช่สิบชาติไม่ใช่ร้อยชาติคือไม่ใช่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด100ครั้งก็ไม่ใช่ไม่ใช่พันชาติไม่ใช่หมื่นชาติไม่ใช่แสนชาติ
ไม่ใช่ล้านชาติกันแต่นับกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่ถ้วนนู่นไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ใจช่ำนิ่งอยู่ในบุญกันเลยตามระลึกนึกถึงบุญไปเรื่อยๆให้ใจเบิกบานและตั้งมั่นว่าเราจะต้องเป็นประธานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ทุกครั้งให้ได้เราจะต้องสร้างบารมีให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกที่ทำผ่านมาว่ายิ่งแล้วนำมาซึ่งความปิติและภาคภูมิใจแล้วแต่ในวันต่อไปเราจะต้องสร้างให้ดีกว่านี้ให้ยิ่งไปกว่านี้ให้กำลังใจของเราในการที่จะสร้างบารมีนั้นสูงส่งเข้มแข็งเป็นกำลังใจที่ไม่มีใครที่จะมาทำลายได้เป็นกำลังใจที่ไม่หวั่นไหวที่จะสร้างให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความชื่นบานเหมือนดอกบัวบานในยามเช้ายามที่ได้รับแสงอาทิตย์ด้วยอาการร่าเริงเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่กระพริบเหมือนส่งรอยยิ้มขยิบตามาให้เราเงินเบิกบานในการทำหน้าที่ขจัดความมืดโดยไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวเราจะทำหน้าที่ต่อไปเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจนกว่าความมืดมันจะหมดไปจากใจเราและชาวโลกตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ใจเรานิ่งมีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้บุญที่เราทำนี่ทับทวีแล้วทับทวีเล่าทับทวีกันต่อไปต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้มีส่วนแห่งบุญนี้ให้พ้นทุกข์ให้มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายในยามนี้เราจะสั่งสมบารมีให้เต็มที่แม้จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้ก็ตามให้สรรพสัตว์นั้นทั้งหลายนั่นน่ะให้ตั้งความหวังไว้เถิดสักวันหนึ่งจะสมหวังเมื่อบารมีของพวกเราเต็มเปี่ยมพอเราจะสร้างอย่างไม่หยุดยั้งเรื่อยไปเมื่อเต็มเปี่ยมหนักยิ่งขึ้นเราก็จะไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งนะลูกนะบุญจะกลั่นไปเป็นบารมีบารมีจะกลั่นไปเป็นรัศมีรัศมีจะกลั่นไปเป็นกำลังกำลังกลั่นเป็นฤทธิ์ฤทธิ์เป็นอำนาจอำนาจการเป็นสิทธิสิทธิกลั่นไปเป็นเฉียบขาดกลั่นให้บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ซ้ำเข้าไปอีกกลั่นเข้าไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันที่บารมีเราเต็มเปี่ยมมีอานุภาพเต็มที่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะหลุดพ้นจากวังวนจากกรอบวิชาของพญามารเช่นเดียวกับเราและวันนั้นจะเป็นวันของความสมปรารถนาของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ใจเบิกบานให้ใจแจ่มชื่นกันทุกๆคนนะจ๊ะ เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิ
เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายทุกคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีก็คะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเราได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วการบูชาข้าพระก็คือการที่เราได้นำเครื่องไทยธรรมอันประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนำมาจากบ้านกันคนละเล็กน้อยแล้วก็มารวมประชุมกันประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายกลั่นเครื่องไทยธรรมดังกล่าวให้มีความละเอียดบริสุทธิ์เท่ากับธรรมกายภายในแล้วก็จึงน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าคือมนุษย์ทิพย์พรหมรูปมเหลือแต่กายธรรมอรหัตปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าพระซึ่งจะมีอานิสงส์ใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นติดตัวไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราขาดกันไม่ได้ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องกันเรื่อยมาเพราะเห็นประโยชน์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้นอกจากนั้นจะได้ถือโอกาสนำภัตตาหารหวานข้าวมาถวายเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมในตอนกลางวันอีกด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจึงจะต้องทำใจของเราให้สะอาดให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลบังเกิดขึ้นในใจของเราก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระ
เราก็จะได้ตั้งใจชำระกายวาจาใจให้ละให้สะอาดบริสุทธิ์ในการเจริญภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะให้ปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหลายให้ออกจากใจนะให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องกังวลใดๆก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดปล่อยวางชั่วขณะที่เราจะได้เจริญภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเรานะจ๊ะพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทุกคนและเป็นเป้าหมายหลักของมนุษย์ทุกๆคนในโลกที่เราเกิดกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติก็มีเป้าหมายที่แท้จริงเพียงประการเดียวเท่านั้นคือต้องการจะขจัดความทุกข์ทรมานขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปแต่ตราบใดที่เรายังไม่พบหนทางที่จะขจัดทุกข์หรือหนทางที่จะขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันล่ำไปการเกิดแก่เจ็บตายได้ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายมายาวนานทำให้แปรเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมทุกอนุวินาทีจนกระทั่งดับศูนย์เสมือนหนึ่งมีภูเขาศิลาแท่งทึบที่สูงจรดฟ้าหมุนบดขยี้สรรพสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศเข้ามาจรดกันตรงกลางเข้ามาทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนใครๆก็ไม่อาจจะรอดไปได้แม้แต่มดปลวกก็ไม่รอดความแก่และความตายก็ท่วมทับสรรพสัตว์อย่างนั้นเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปัปปโตปมสูตรว่าใครๆนั้นไม่อาจจะเอาชนะความแก่และความตายด้วยการรบด้วยพลช้างพลม้าพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลลาภและไม่อาจจะเอาชนะด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์สินเงินทองบัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์บุคคลใดประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงในสุคติสวรรค์ชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายความแก่และความตายย่อมครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความพินาศย่อยยับไม่ว่าจะเป็นใครในโลกตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีกระทั่งถึงยาจกวณิพกล้วนมีความทัพเทียมเสมอภาคกันหมด
คือต้องแก่ต้องตายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกก็ยังต้องดับขันธปรินิพพานฉะไหนเลยเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้วันคืนล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายของเราก็ร่วงโรยไปตามลำดับดังนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีกันไม่ถอยหลังอย่าห่วงหน้าพะวงหลังเพราะสังขารร่างกายของเรามีเวลาจำกัดชีวิตเราไม่คอยใครแล้วเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเท่าไหร่ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะทุกชีวิตต่างก็บ่ายหน้าไปหามฤตยูเหมือนโคที่ถูกนำไปสู่ที่ฆ่าทุกย่างก้าวก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีสิ่งนี้ใครทำขึ้นมาที่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านค้นพบว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยมีฉากหลังคือพยามารนั่นเองเป็นผู้ทำให้แก่ให้เจ็บให้ตายเกิดแก่เจ็บตายเดือดร้อนกันไปหมดเพราะธรรมดาของการเกิดนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่ลำบากเหมือนที่เป็นอย่างปัจจุบันนี้เวลาจะคลอดลูกก็ง่ายได้เหมือนขับถ่ายธรรมดาแล้วก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งแข็งแรงใกล้กายมหาบุรุษเข้าไปเรื่อยๆบารมีก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเพชรเหมือนพลอยยิ่งแก่ก็ยิ่งใสหนักยิ่งขึ้นไม่เสื่อมโทรมลงเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะใครทำพยามารทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ใครตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดกายน่ะไม่มีใครรู้พยามารเขาบังคับบีบคั้นให้เกิดแก่เจ็บตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใครๆจะเอาชนะความตายด้วยการรบก็ไม่ได้เพราะไม่มีทางสำหรับพลช้างพลม้าพลลาบหรือพลเดินเท้าเข้าไปสู่สมรภูมิรบฉะนั้นจะเอาชนะความแก่ความตายด้วยการสู้รบอย่างนั้นไม่ได้ด้วยเวทมนต์คาถาก็ไม่ได้หรือด้วยทรัพย์จะเอาเงินมาซื้อชีวิตไว้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครแก้ไขได้เลยแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าท่านบอกงี้นะที่วัดปากน้ำเนี่ยกำลังแก้ไขกันอยู่วิชาธรรมกายกำลังแก้ไขสิ่งเหล่านี้นี่ท่านพูดอย่างองอาจทีเดียวท่านพูดว่าสมภารวัดปากน้ำนะกำลังสู้กับความแก่ความตายอยู่สู้กันจริงๆนี่ล่วงเข้าไปแล้ว22ปี8เดือน9วันแล้วท่านนับวันนับคืนทีเดียววินาทีหนึ่งไม่ได้หยุดเลยท่านนับวันเวลาสู้รบกันทีเดียวนะจ๊ะพยามารมีเท่าไหร่จับกันหมดตรึงกันหมดเพื่อไม่ให้ทำลายฝ่ายพระแต่รบไม่ชนะท่านก็ไม่ยอมไปแรมราตรีที่ไหนไม่ค้างคืนที่ไหนสู้ตายไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าผู้ต่อสู้ที่แท้จริงของเราก็คือเวลากับพยามารที่มันกลืนกินชีวิตของเราและสรรพสัตว์ไป
เราก็ต้องสู้รบให้ถูกตัวจริงอย่ารบผิดตัวให้รบกับพยามารสู้กันในสมรภูมิคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละรบกับกิเลสในตัวไม่ได้ไปรบกับใครที่ไหนนะจ๊ะเมื่อเรามารู้ความจริงกันอย่างนี้มาพบวิชานี้แล้วเราก็จะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารพระพุทธเจ้าในนิพพานท่านก็ไม่ได้หยุดเลยพอจนกับมารทุกอนุวินาทีท่านทำนิโรธคือเอาใจหยุดในหยุดตลอดเวลาไม่ถอนถอยไม่ถอยหลังกลับกันเลยเมื่อเรารู้ตัวว่าเรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารอยู่ยังถูกเขาบังคับบัญชาให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องรีบเรื่องตัวเองรีบพยายามแก้ไขตัวเองให้พ้นจากการบังคับบัญชาของเขาให้ได้จะได้พ้นทุกข์เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะดังนั้นคนมีปัญญาต้องเอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ปล่อยใจเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเอาใจเนี่ยหยุดไว้เท่านั้นอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เล็งเห็นประโยชน์ตนมีใจมั่นคงต่อพระรัตนตรัยใจหยุดอยู่กลางพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็สรรเสริญเพราะทำไม่ผิดหน้าที่รบถูกตัวจริงคือรบกับกิเลสอาสวะกับพยามารในตัวเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งอย่างเดียวจึงจะรบชนะศึกไม่มีวิธีการอื่นเลยที่จะเอาชนะกิเลสอาสวะได้นอกจากหยุดกับนิ่งดังนั้นต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันทุกคนนะจ๊ะท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกคนนะจ๊ะทางเดินของใจเรามีทั้งหมด7ฐานภายในกายตัวของเราในร่างกายของเราฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในศูนย์กลางกายในระดับเดียวกับสะดือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนั้นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6
ยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่มาใหม่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานของตัวเราจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดจะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้เอามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าใจหรือจำง่ายๆที่แวบไปแวบมาคิดถึงเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของนั่นแหละเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดเครื่องหมายให้เป็นเพชรลูกให้มันใสๆเหมือนเพชรความใสจะทำให้ใจของเราเนี่ยใสตามไปด้วยบริสุทธิ์ตามไปด้วยและจะกำหนดได้ง่ายกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจะโตใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามใจปรารถนากำหนดก็คือการนึกสร้างมโนภาพอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับอะไรเนี่ยเราจะนึกสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนึกง่ายๆเหมือนอย่างนั้นนะจ๊ะอย่างสบายสบายอย่างนี้เรียกว่าการกำหนดหรือเรียกว่าบริกรรมนิมิตกำหนดเครื่องหมายตรงนี้ว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่จะไปสู่อายตนะนิพพานให้กำหนดขึ้นมาเบาๆในใจอย่างสบายๆต่อเนื่องกันไปสบายในระดับที่เราเพลินต่อการนึกไม่มีความรู้สึกว่าเราพยายามไปเค้นภาพไปบังคับใจให้สังเกตจากปฏิกิริยาของร่างกายถ้ามันตึงมันเครียดแสดงว่าเราไปบังคับใจไปบีบเค้นภาพอย่างนี้ไม่เรียกว่าบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตจะต้องนึกอย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปคลายนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนึกให้ง่ายๆอย่างนั้นอย่างสบายๆแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางบริกรรมนิมิตหรือเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนเพชรเม็ดนี้ก็ได้ถ้าบางคนไม่ถนัดในการนึกถึงเพชรแต่คุ้นเคยกับองค์พระจะนึกถึงพระแก้วใสๆก็ได้ให้ท่านมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเรา
ให้หันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นจะนึกองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้อย่างนี้นะจ๊ะขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบมาอยู่ตรงฐานที่เจ็ดพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งไม่ให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทุกครั้งที่เราภาวนาจะต้องไม่ลืมกำหนดบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้ทุกครั้งที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจะภาวนากี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดเพราะคำภาวนามีวัตถุประสงค์เพื่อประคองใจเป็นพี่เลี้ยงของใจเป็นกัลยาณมิตรของใจไม่ให้สัดสายไปคิดเรื่องอื่นให้ใจมาอยู่ที่ดวงแก้วหรือองค์พระถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อใจหยุดคือปล่อยวางอารมณ์ภายนอกความคิดเรื่องภายนอกเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็อยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากจะนิ่งเฉยๆถ้าถึงระดับนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่มันจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปใจก็จะหยุดนิ่งก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งเลยไปเลยพอถูกส่วนเข้ามันก็จะโล่งรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกมีอาการขยายของกายและใจกว้างขวางออกไปจนไร้ตัวตนเหมือนไม่มีร่างกายมีแต่ใจที่นิ่งๆอย่างเดียวกระทั่งถึงจุดที่แสงสว่างภายในบังเกิดขึ้นคล้ายๆกับแสงสว่างภายนอกเมื่อดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาจากขอบฟ้าแต่แสงสว่างภายในจะแตกต่างจากแสงสว่างภายนอกที่ว่าเป็นแสงแก้วที่มองดูแล้วเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขความสงบความสะอาดของใจสงบสะอาดสว่างเนี่ยความสว่างมาพร้อมกับความสะอาดมาพร้อมกับความสงบคือใจมันนิ่งๆจากสว่างน้อยมันก็จะค่อยๆสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆจากฟ้าสังสารก็ค่อยๆเรืองรองเหมือนตอนเช้า7โมง8โมงเรื่อยไปถ้ายิ่งหยุดสนิทมากเข้าก็จะสว่างกว้างๆเหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงวันยิ่งสว่างก็ยิ่งสะอาดยิ่งสะอาดก็ยิ่งมีความสุขความสุขก็จะมาพร้อมๆกันกับความเกลี้ยงเกลาความผ่องแผ้วของใจความรู้สึกก็จะเป็นกุศลธรรมมีความเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็มีกำลังใจอยากจะทำแต่ความดีมีกำลังใจที่จะเอาชนะความชั่ว
มีกำลังใจอยากจะทำความดีแล้วก็มีกำลังใจอยากจะทำให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอยากละชั่วอยากทำความดีอยากทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นมาเองและในที่สุดมันก็จะหล่นวูบเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ไปเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปข้างล่างแต่จริงๆแล้วกำลังเข้ากลางตัวตกศูนย์ลงไปพอถึงจุดก็เป็นถึงดวงธรรมถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวก็จะเห็นดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นในกลางแตกต่างจากดวงแก้วบริกรรมนิมิตโดยสิ้นเชิงดวงแก้วบริกรรมนิมิตนึกนะบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดนึกแล้วใจนะยังหยาบกระด้างมันยังไม่มีความสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์อยู่ในระดับอทุกขมสุขะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ดวงธรรมที่กล่าวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสงบปัญญาความรู้แจ้งกำลังใจอนุภาพของใจที่จะกล้าละชั่วทำความดีและก็มีสัมมาทิฏฐิบังเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิที่เชื่อมั่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมทานมีผลบิดามารดามีพระคุณจริงๆอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบังเกิดขึ้นเลยและใจก็จะนิ่งหยุดนิ่งพร้อมกับความเบิกบานของดวงจิตเกิดการตื่นตัวภายในใจจะขยายพร้อมกับการเห็นดวงธรรมเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกใสกว่าเพชรสวยกว่าเพชรเราดูเพชรสวยๆตอนที่มันใสๆดูแล้วมันสบายตาสบายใจนี่ดูดวงภายในยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกมันทั้งสวยมันทั้งใสความสุขเกิดขึ้นมากมายทีเดียวพลั่งพลูออกมาแล้วเราก็จะได้รู้รสชาติเบื้องต้นว่ารสแห่งธรรมน่ะชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงรสอาหารก็ดีรสลาภยศสรรเสริญก็ดีรสเบญจกามคุณก็ดีแพ้หมดแพ้รสแห่งธรรมเบื้องต้นที่เราเข้าถึงเป็นดวงใสใสจะติดใจตรงนี้ทีเดียวติดใจรสชาติตรงนี้เมื่อใจติดที่ศูนย์กลางกายแล้วเห็นดวงใสพอใจติดธรรมก็จะติดใจกับความสุขนี้เนี่ยพอติดใจเขาแล้วเนี่ยเหมือนกาวชั้นดีติดตาตรึงเอาไว้ใจก็จะแล่นกลับไปสู่ข้างในต่อไปเรื่อยตรงนี้นะมันเป็นรสชาติที่น่าติดใจทีเดียวมันเบิกบานพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องเข้าถึงจริงจะรู้ได้เป็นปัจจตังและเดี๋ยวแล้วก็จะรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไปตามลำดับคือเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมคือเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมจะรู้จักว่าพระรัตนตรัยคืออะไรเมื่อเข้าถึงกายธรรมก็จะรู้ทันทีว่ากายธรรมนี่แหละเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะประกอบไปด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะรวมกันอยู่ในที่เดียวกัน
แต่ว่าพุทธรัตนะอย่างหนึ่งธรรมรัตนะอย่างหนึ่งสังฆรัตนะอย่างหนึ่งพุทธรัตนะก็คือธรรมกายที่เราเห็นลักษณะสวยงามประกอบไปด้วยกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสเป็นเพชรยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าแก้วสว่างมากถ้าดูด้วยตามนุษย์เนี่ยตาแตกทีเดียวตาบอดแต่ดูด้วยใจที่ละเอียดเท่ากันนะจะเห็นอย่างสบายเกตดอกบัวตูมนั่นละกายพุทธรัตนะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะรู้รอบตัวเห็นรอบตัวเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแทงตลอดหมดในธรรมทั้งหลายเนี่ยพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ตรงกลางกลางพุทธรัตนะเป็นคลังปริยัติธรรมที่รวมของพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลางดวงธรรมมรัตนะดวงธรรมกะในธรรมรัตนะก็อยู่กลางพุทธรัตนะเป็นดวงใสๆคล้ายๆกันเป็นที่เก็บเป็นคลังความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้สังฆรัตนะก็คือสิ่งที่ทรงรักษาคลังปริยัติหรือธรรมรัตนะนี่เอาไว้อยู่ในเข้าไปอีกอยู่ในไส้กลางของธรรมรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดซ้อนอยู่ข้างในสามอย่างนี้แหละรวมกันเป็นอันเดียวอยู่ในที่เดียวกันเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นแหละเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าท่านเป็นที่พึ่งแก่เราได้เราจะปลอดภัยทั้งหลายภัยทั้งปวงภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏภัยในชีวิตชีวิตจะมีความสุขหมดทุกข์หมดกังวลเมื่อเข้าถึงธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้ให้ได้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนพึงตั้งใจเอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาจะเป็นดวงแก้วหรือองค์พระก็ได้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆอากาศวันนี้กำลังสบายเป็นนิมิตหมายเป็นสัญญาณและเป็นความเหมาะสมเป็นนิมิตหมายของการเข้าถึงธรรมเป็นสัญญาณแห่งความสมหวังของลูกทุกคนที่จะเข้าถึงรัตนะภายในเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจหยุดนิ่งๆนะจ๊ะหยุดกันเรื่อยไปภาวนาสัมมาอรหังให้ดี ใจของเรายังหยุดอยู่ในกลางศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เดิมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายกลางอริยมรรคไปสู่อายตนะนิพพานภายในให้ใจหยุดในหยุดในหยุดนิ่งลงไปตรงนั้นนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด
ก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดลงไปในกลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดลงไปที่กายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดลงไปที่กลางกายธรรมให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งลงไปนะจ๊ะตรงกลางกายฐานที่7ของสภาวะธรรมที่เราได้เข้าถึงนั้นนะหยุดนิ่งนิ่งและเราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนึกน้อมนิดเดียวพอนึกก็เข้าไปตั้งไว้ในกลางถ้าใครยังหยุดไม่สนิทก็นึกไว้ตรงกลางเฉยๆจะเห็นชัดแล้วไม่เห็นชัดก็ไม่เป็นไรหยุดไม่สนิทมันก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรให้จิตเริ่มใสว่าสิ่งเหล่านี้เราจะน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าการถวายพุทธเจ้าไม่ว่าท่านจะมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีแต่ใจเราน้อมไปถึงท่านมีท่านเป็นอารมณ์อานิสงส์ก็ไม่แตกต่างกันผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะจ๊ะว่าการถวายเป็นพุทธบูชาแม้ท่านจะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีก็ตามก็มีอานิสงส์ไม่แตกต่างกันผู้รู้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็น้อมไว้ในกลางสภาวธรรมใครเข้าถึงดวงธรรมก็ไว้ในกลางดวงธรรมถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ไว้กลางกายมนุษย์ละเอียดถึงกายทิพย์ไว้กลางกายทิพย์ถึงกายรูปพรหมก็ไว้กลางกายรูปพรหมถึงกายอรูปพรหมก็ไว้กลางกายอรูปพรหมถึงกายธรรมก็ไว้ในกลางกายธรรมหยุดนิ่งสนิททีเดียวเราจะเห็นเครื่องไตรธรรมอยู่ในกลางกายนั้นแล้วก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายยิ่งหยุดนิ่งก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งเข้ากลางของกลางได้คล่องขึ้นแล้วก็เร็วแรงขึ้นไปเรื่อยๆจะขยายกว้างออกไปไปเรื่อยเลยจนกระทั่งไม่มีขอบเขตแล้วก็จะเห็นองค์พระเต็มไปหมดเลยเต็มทุกทิศทุกทางจะเดือดเต็มหมดใสบริสุทธิ์แล้วก็นึกน้อมเครื่องไตรยธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับพระองค์ไม่ถ้วนนะจ๊ะนึกน้อมถวายทีเดียวกระดิกจิตในใจนึกไปใครทำได้ก็ทำตามไปคุณสมทวินก็คุมไปท่านจัดคุมไปทับทวีไปเรื่อยแล้วก็วิชาธรรมกายทับทวีไปให้สุดรู้สุดญาณไปเรื่อยๆเลยพวกเราก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดหยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรหยุดอย่างเดียวนิ่งๆเดี๋ยวก็จะเห็นชัดขึ้นมาในธรรมจักขุแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะ
ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนั้นเราก็หยุดนิ่งไปเลยบุญนี่ที่บูชาข้าวพระนี่เนี่ยว่าทำไมถึงต้องทำกันต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็บูชาประหนึ่งท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่จัดอาหารหวานข้าวเป็นสำรับเล็กๆมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนท่านพระผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าบูชาท่านจะเป็นระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องไทยธรรมอันใดก็มีอนิสงส์เท่ากันแม้จะมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีก็ตามจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะมีอนิสงส์อย่างนั้นให้ไปเกิดอยู่ในสุคติภพมีสมบัติใหญ่ในสุคติภพเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นสหายแห่งเทวดามีสมบัติอันเป็นทิพย์มีกายทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์มีความเป็นใหญ่อธิปไตยมีแต่ของเลิศของปราณีตที่เป็นรัตนะทั้งหลายอันปราณีตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ชั้นสูงที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคะด้วยของอันเลิศเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติรอคอยรองรับเหมือนเทวดาเนี่ยชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เวลาเกิดพอเกิดก็สมบัติรองรับเอาไว้เลยพอเกิดก็ได้ใช้สมบัติอันเป็นทิพย์เลยมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีบุญเวลามาเกิดนี่ต้องทำมาหากินหาเงินแต่เงินไม่ค่อยจะมีมหานะสมบัติไม่ค่อยมหาแต่ดูเทวดานะจ๊ะพอเกิดขึ้นมาแบบโอปปาติกะเกิดก็โตเลยก็ได้เสวยสมบัติเลยและบุญนั้นน่ะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาก็มีสมบัติรองรับคล้ายๆเทวดานั่นแหละสมบัติได้รองรับมีรูปกายที่สวยงามตามส่วนของมนุษย์มีอายุมีวรรณะผิวพรรณสวยมีสุขะสุขกายสุขใจมีกำลังร่างกายแข็งแรงมีความฉลาดมีบริวารเหมือนจำลองสวรรค์ไว้ในพื้นมนุษย์แต่ว่าหยาบกว่าตามส่วนของมนุษย์และมีจิตใจที่เบิกบานคิดจะสร้างมหาทานบารมีทำความดีอยู่ตลอดเลยแล้วก็อุปสรรคในชีวิตก็มีน้อยหรือไม่ค่อยมีร่างกายก็ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงมีอายุยืนยาวบางยุคบางสมัยเนี่ยมนุษย์อายุยืนคล้ายๆกับเทวดาทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนปีเนี่ยเป็นอสงไขยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมินี่แหละเราลองนึกถึงสภาพว่าเมื่อบุญส่งผลเราทำบุญแล้วบุญส่งผลเราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปิติและภาคภูมิใจขนาดไหนว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนพื้นมนุษย์ตามส่วนของมนุษย์เนี่ยแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ทรัพย์สมบัติต่างๆพวกพ้องบริวารสร้างบารมีกันต่อไปบันเทิงในโลกนี้เนี่ยมันดีย่อไข่ท่องเที่ยวอยู่สองภูมิทั้งมนุษย์เทวโลกเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนทุกๆพระองค์สั่งสมบารมี
ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากำลังบุญก็ส่งให้ท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมินี่แหละไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ลงมาในมนุษย์ก็มาสร้างบารมีต่ออีกมีธรรมสี่ประการกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอสี่ประการเกิดขึ้นได้สร้างมหาทานบารมีสร้างบารมีอย่างอื่นไปด้วยศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอย่างมีความสุขสนุกสนานบันเทิงกับการสร้างบารมีพอถึงคราวหมดอายุขัยก็ไม่ได้กังวลไม่ได้ทุกข์อกทุกข์ใจร้อนอกร้อนใจเพราะมีบุญติดตัวอยู่บุญก็ส่งผลไปเกิดเป็นชาติสวรรค์อีกวนไปเวียนมาอยู่สองภูมิไม่พลัดไปในอบายเลยอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเรานี่แหละลูกๆทั้งหลายนี่แหละให้ดีอกดีใจเอาไว้ว่าเราได้ใช้วันเวลาแห่งชีวิตของเราน่ะสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังกันเลยไม่หวาดหวั่นในอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าฝนตกแดดออกฝนตกรถติดเศรษฐกิจตกต่ำเราก็ยังคงสร้างบารมีกันต่อไปฤดูร้อนมาถึงเราก็สร้างไม่กังวลเรื่องความร้อนหนาวความร้อนอบอ้าวฤดูฝนย่างเข้ามาเราก็ยังสร้างบารมีต่อจิตใจชื่นบานพร้อมกับสายฝนหมดฤดูฝนฤดูหนาวย่างกลายมาเราก็ชื่นบานต่อการสร้างบารมีอีกเราเป็นผู้ที่ยังฤดูทั้งสามให้เบิกบานด้วยการสร้างบารมีอย่างมีความสุขสนุกสนานลูกทุกคนเนี่ยสวรรค์จะเล็งแลดูอยู่ตลอดที่ประจักษ์ขุทุกดวงของชาวสวรรค์เทพบุตรเทวดาทุกชั้นมองมาดูแล้วก็ใบหน้าก็ยิ้มละไมใจก็ชื่นบานเมื่อเห็นการสร้างบารมีของลูกทุกคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทั้งทำด้วยตัวเองด้วยทั้งเดินย่ำเท้าไปก้าวเดินไปชักชวนให้คนมาสร้างด้วยสร้างความดีให้ครับเปิดบ้านกัลยาณมิตรให้เขาประพฤติธรรมให้เขามาสร้างบารมีแบบเรานี่แหละชาวสวรรค์เขาก็ชื่นอกชื่นใจบุญบันเทิงก็เกิดขึ้นในกลางกายของชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นดวงตาสวรรค์ทุกคู่เล็งแลลูกทุกคนอยู่นะจ๊ะเหมือนวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยชาวสวรรค์ก็มองดูว่าใครนั่งเสาไหนนั่งพื้นที่ตรงไหนนั่งแถวไหนต้นเดือนนี้มาหรือเปล่าเอต้นเดือนนู่นมาทำไมเดือนนี้อ้าวหายไปแล้วมีข้ออ้างข้อแม่เงื่อนไขนอนซะแล้วอย่างนั้นเขาก็เล็งแลดูอยู่อาทิตย์ต้นเดือนนี้มาครบเขาก็ชื่นบานชื่นใจพออาทิตย์ถัดไปก็หยุดชดเชยไม่ยอมมานั่งสมาธิชาวสวรรค์ดูไปเสาต้นนั้นเออทำไมมันโล่งไปดูแถวนี้เอ๊ะขาดไปดูที่นั่งตรงโน้นโอ้ทำไมมันโบเห็นแต่พื้นเขียวๆของซาแลนติปูอยู่เขาก็เสียดายโอ้ยอดนักสร้างบารมีทำไมหยุดชดเชยอีกแล้วขี้เกียจสร้างบารมีเรานี่นะหรืออยากจะมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีมันก็กลับตัวไม่ได้ได้แต่คอยอนุโมทนาบุญอ้าวอาทิตย์ถัดไปไม่มาก็หวังว่าอาทิตย์หน้าที่ถัดเลยออกไปอีกก็คงจะมา
เอามองดูหยุดชดเชยถัดไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนำไม่รู้ตัวอยู่ว่าเรานะอยู่ในสายตาสวรรค์ไม่งั้นคนโบราณก็จะพูดทำไมว่าผีสางหนังไม้เทวดาเขาเห็นการกระทำของเราทำดีเขาก็ชื่นใจทำไม่ดีเขาก็เสียดายโอกาสว่าโอ้ทำไมประมาทอย่างนี้ไม่สร้างความดีกันให้มันต่อเนื่องเมื่อทำบุญไม่ต่อเนื่องพบชาติต่อถัดมาเนี่ยบางจังหวะชีวิตก็สมบูรณ์ราบรื่นบางจังหวะชีวิตมันก็ร่วงโรยบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟบแฟบก็เพราะบางอาทิตย์ก่อมาบางอาทิตย์ก็ขี้เกียจมามันก็เป็นกันอย่างนี้แหละแต่บางคนโอ้โหตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งหมดอายุไขเหมือนผลไม้ที่สุกงอมนวลหอมฟุ้งตลอดไม่มีหนอนชอนใจเลยไม่ใช่สักแต่ว่าเกิดมาเป็นผลไม้ปล่อยให้หนอนแมลงชอนชีวิตเข้าราบลื่นของการสร้างบารมีดังนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปนะลูกนะสร้างบารมีมันไปให้เต็มกำลังอย่าขี้เกียจการสร้างบารมีเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเรามันก็จะหมดเวลาของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเกียจคร้านต่อการทำความดีอย่าคิดว่าเรามีบารมีมากแล้วบุญเยอะแล้วสร้างแค่นี้ก็พออย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าบารมีเรามากเราก็ไปนิพพานแล้วบารมีเรายังมากไม่พอจึงต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วถ้าเกิดไปเป็นชาวสวรรค์เข้าโอ้วิมานของเราทำไมมันได้กับเพื่อนฝูงเนี่ยชวนเขามาเข้าวัดแท้ๆแต่เขาได้ดีมากกว่าเราเพราะเราชวนเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มาวิมานเขาก็ใหญ่โตโอฬารการจุติของเทวดามีหลายประการมีประการหนึ่งที่แปลกทีเดียวคือความริษยานี่ยังมีในจิตใจเทวดาที่ยังไม่หมดกิเลสริษยาพอเหลียวไปเห็นวิมานคนอื่นเขาโตกว่าใหญ่กว่าสว่างกว่าบริวารก็มากกว่าทุกอย่างเนี่ยมันริษยาใจก็เร่าร้อนเพราะความร้อนเกิดขึ้นในใจกายก็เศร้าหมองกายทิพย์เศร้าหมองเพราะเศร้าหมองเหงื่อก็ออกที่รักแลก็ดังดับจุติวูบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้จุติก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้ริษยาเกิดทำบุญไว้นะลูกนะทำมันเยอะๆให้มันชื่นอกชื่นใจไม่อายเทวดาเขาไม่อายสหายแห่งเทวดาชีวิตของการเกิดมาสร้างบารมีจึงจะมีค่านึกคิดไปอย่างนี้สิลูกนะจะได้ไม่ประมาทในการสร้างบารมีทุกอาทิตย์เราก็มาสร้างบารมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะอธิษฐานจิตตามใจชอบนะเดี๋ยวอธิษฐานจิตกันให้ดีทุกๆคน